สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดการ์ตูนอ่ะชื่อว่าอะไรนะโอจารุมารุนะครับเจ้าชายจอมป่วนเรามาวาดกันเลยนะครับตัวนี้จะวาดไม่ค่อยยากนะครับอันดับแรกเราจะวาดหน้าเป็นลักษณะตัว U นะครับแต่ว่าตรงก้นของตัว U จะบานๆหน่อยนะครับผิดคือตัวนี้มันจะหัวมันจะสูงหน่อยก็มากะกันใหม่นะครับหัวมันจะมีหมวกสูงๆหัวแล้วก็ลำตัวนะครับเราก็จะวาดไปใบหน้านะครับเป็นตัวยูที่บานๆนะครับคือตรงก้นมันจะเนี่ยครับช่วงนี้กับช่วงนี้มันจะบานกว่านะครับแล้วก็ใส่หูเข้าไปใหญ่ๆเลยแล้วก็ผมนะครับให้เราขีดมาตรงๆก่อนนะครับแล้วก็มีแสกกลางนิดนึงเสร็จแล้วก็วาดตานะครับตาดวงตาจะเป็นดวงตากลมๆนะครับแล้วก็ปากตรงส่วนของคางก็จะยื่นลงมานิดนึงนะครับแล้วก็จะมีตาดำเป็นตาดำกลมๆด้านในนะครับตามด้วยคิ้วก็จะเป็นเอาเป็นวงรีแล้วกันนะครับดำๆวงรีดำๆนะครับคิ้วปุ๊บเสร็จแล้วคราวนี้เราก็วาดผมนะครับเป็นคล้ายๆภูเขาแล้วก็วาดหมวกนะครับเป็นโค้งๆขึ้นมาปึ๊บแล้วก็แบ่งครึ่งของหมวกนะครับคราวนี้ลำตัวนะครับวาดเป็นตัว U เหมือนกันนะครับเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากเสร็จแล้วขาก็วาดลงไปนะครับคล้ายๆเลข3มี มีเชือกคาดเอวด้วยนะครับเป็นคล้ายๆโบแล้วก็ขาต่อมาเดี๋ยวเราจะวาดเป็นแขนเสื้อนะครับแขนเสื้อเป็นยังไงเอ่ยแขนเสื้อแป๊บนึงนะครับแขนเสื้อเราก็จะวาดให้มันเป็นคล้ายเป็นแบบบานๆคล้ายๆปีกผีเสื้อนะครับยกแขนขึ้นยกมือขึ้นแขนสั้นไปนะครับเอาใหม่เพราะว่าเราวาดตัวสูงเกินไปนะครับเราก็จะวาดแขนเสื้อยาวออกไปนิดนึง
จริงๆตัวอาจจะเล็กกว่านี้นะครับแล้วก็มืออีกข้างเอาแบบถือพัดด้วยนะครับถือพัดก็วาดเป็นแท่งขึ้นไปคล้ายๆไม้ไอติม2อันนะครับโอ้ขีดเบี้ยวนี่นะครับรูปนี้ก็มีปัญหาอุปสรรคนิดหน่อยในการวาดนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันดีกว่าใช้ปากกาที่เป็นด้ามใหญ่เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันรายละเอียดไม่ค่อยเยอะเริ่มต้นตัดเส้นจากหมวกเลยใบหน้าตรงนี้เราสามารถ ตรงผมนี่เราสามารถขีดทับคิ้วมาได้เลยนะครับเพราะว่าตรงคิ้วเราจะถมดำนะครับใบหน้าขีดตรงนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ประมาณว่าเป็นแก้มแดงๆนะครับดูน่ารักมีรูจมูกด้วยแล้วก็ปากแบบนี้เป็นคล้ายๆแมวนะครับเวลาเราวาดแมวส่วนใหญ่เราจะวาดปากคล้ายๆแบบนี้แหละแล้วแมวเราก็จะดูน่ารักนะครับตาดำกลมๆแล้วก็มีแววตานะครับแววตาจะเป็นคล้ายๆเลข3ตากลมๆแล้วก็ตาดำก็กลมๆนะครับคราวนี้เรามาวาดเป็นส่วนของแขนเสื้อก่อนนะครับเพราะว่ามือมันจะบังส่วนของผมนะครับผมเราจะวาดที่หลังไปเลยนะครับลำตัวนะครับอ้วนๆหน่อยแล้วก็มืออีกข้างหนึ่งนะครับมือนี้เป็นท่ากำปั้นนะครับแล้วก็ถือพัดเป็นลักษณะของพวกขุนนางของญี่ปุ่นแบบโบราณนะครับเขาก็จะมีการพกพัดถือพัดด้วยรองเท้านะครับเท้าแล้วก็ผมเสร็จแล้วนะครับสำหรับภาพชื่ออะไรนะโอจารุมารุนะครับเจ้าชายจอมป่วนใช่ไหมเอ่ยใช่ครับอ่ะใช่ละเจ้าชายจอมป่วนนะครับก็เป็นตัวการ์ตูนที่น่ารักดีนะครับวาดไม่ยากสำหรับน้องๆที่หัดวาดรูปกันใหม่ๆนะครับก็สามารถหัดวาดตัวนี้ได้นะครับมดก็รบกวนเหลือเกินเดี๋ยวจะทิ้งภาพเอาไว้ให้น้องๆดูก่อนนะครับก่อนที่จะปิดคลิปจะได้ดูเป็นตัวอย่างเนาะ
ปัดปัดปัดนะครับเสร็จลองหัดวาดตามได้นะครับแล้วก็มีตัวละครที่น่าสนใจอื่นๆนะครับเป็นพวกสัตว์ประหลาดอย่างเช่นตัวที่เหมือนลูกเจี๊ยบนะครับไม่รู้ว่าชื่อว่าอะไรบ้างตัวที่บินได้ตัวที่เป็นยักษ์ทั้งหลายแหล่ในเรื่องนี้นะครับถ้าน้องๆรู้จักก็มาแนะนำเพิ่มเติมได้นะครับจะได้เอามาวาดให้ได้นะครับเพราะว่าหาข้อมูลแล้วมันไม่มีชื่อตัวละครเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจากกันไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ